ส่งจิตออกนอกเหตุการณ์ก่อนที่พระองค์จะตัดสินพระทัยสั่งสอนเวไนยสัตว์เมื่อพกขาสองพี่น้องกลับทูลลาไปแล้วพระพุทธองค์ทรงเสด็จไปประทับเสวยวิมุตติสุขณร่มไม้อชัปปลานิโคธหรือต้นไทรพระองค์ทรงรำพึงถึงธรรมที่ตรัสรู้ว่าเป็นธรรมชาติอันลึกซึ้งประณีตยิ่งนักยากอย่างยิ่งที่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั่วๆไปซึ่งมีกิเลสหนาปัญญาน้อยหมกมุ่นยินดีอยู่ในกามคุณกองกิเลสถูกครอบงำให้ลุ่มหลงอยู่ในสงสารสนัยเลยจะรู้แจ้งได้ขณะนั้นท้าวสหมาบดีพรหมทราบถึงพุทธดำริจึงชักชวนเหล่าเทพจากเทวโลกเข้าไปเฝ้ากราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งปวงและเมื่อได้สดับคำอาราธนาของท้าวมหาพรหมแล้วทรงมีพระทัยกรุณาในหมู่สัตว์พิจารณาตรวจดูสัตว์โลกเปรียบได้กับดอกบัวสี่ประเภทคืออุคติตัญญะบุคคลผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีแก่กล้าสติปัญญาดีและมีกิเลสเบาบางเพียงได้ฟังพระธรรมเทศนาโดยย่อก็สามารถบรรลุมรรคผลได้โดยฉับพลันเปรียบเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำพอถูกแสงอาทิตย์ยามเช้าก็บานในทันทีวิปัจจิตัญญะบุคคลผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีปานกลางมีกิเลสและปัญญาปานกลางต่อเมื่อได้ฟังพระสัทธรรมซ้ำหรือได้ฟังอรรถอธิบายอีกทั้งได้รับคำแนะนำก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำซึ่งจะบานในวันต่อไปเนยยะบุคคลผู้มีวาสนาบารมีน้อยมีสติปัญญาน้อยมีกิเลสนะเมื่อได้ฟังพระสัทธรรมบ่อยได้กัลยาณมิตรคอยแนะนำพร่ำสอนพยายามทำความเพียรไม่ขาดมันเจริญสมถะวิปัสสนาก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำมีโอกาสที่จะบานในวันต่อๆไปปัทะปรมะบุคคลผู้มีวาสนาบารมียังไม่บริบูรณ์ถึงขั้นจะบรรลุธรรมได้อีกทั้งหนาแน่นไปด้วยกิเลสไม่รู้จักเหตุและผลยากที่จะสั่งสอนให้บรรลุมรรคผลทำได้ในชาตินี้แต่จะเป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมในชาติต่อไปเปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังจมอยู่ในโคลนตมย่อมเป็นเหยื่อของเต่าและปลาดอกบัวมีหลากหลายเช่นเวไนยสัตว์ผู้มีกิเลสมากกิเลสปานกลางกิเลสน้อยผู้มีอินทรีย์แก่กล้าครั้นทรงพิจารณาด้วยพระปิชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วจึงอธิษฐานพระทัยที่จะทรงแสดงธรรมสั่งสอนเหล่าเวไนยสัตว์ทรงตั้งพุทธปณิธานจะดำรงพระชนจนกว่าจะประกาศพุทธศาสนาให้แพร่หลายประดิษฐานพระธรรมให้มั่นคงเหล่าเทพพยดาทุกจำพวกทราบถึงพุทธปณิธานแล้วต่างพนมกรถวายอภิวาทพร้อมเปล่งเสียงแซ่ซ้องสาธุการและกลับสู่ทิพย์วิมานของตนพระพุทธองค์ทรงระลึกถึงอาลัลดาบทกาลามโคตรและอุทกดาบทรามบุตรแต่ทรงทราบด้วยทิพย์จักษุญาณว่าท่านทั้งสองเพิ่งจะสิ้นชีพทำให้พระองค์นึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งหากท่านทั้งสองได้ฟังพระธรรมก็จะได้บรรลุพระนิพพานอันเป็นบรมสุขพุทธที่แท้จริงพระพุทธเจ้าแบ่งดอกบัวออกเป็นสามเหล่ามักมีคนมาถามว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบบุคคลกับดอกบัวสี่เหล่านั้นมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนคำถามนี้ดูเหมือนกับว่าผู้ถามจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบบุคคลกับดอกบัวสีเหล่าจริงความเชื่อนี้ส่วนหนึ่ง
คงได้มาจากหลักสูตรนักธรรมชั้นโทเป็นแน่เมื่อตอบไปว่าดอกบัวมีเพียงสามเหล่าคนถามแสดงอาการว่าเริ่มจะไม่เห็นด้วยกับคำตอบที่ได้รับแล้วเมื่อเห็นอาการจึงได้เปิดพระไตรปิฎกมาอ้างว่าที่มาของดอกบัวสามเหล่านั้นมาจากพระวินัยไตรปิฎกมหาวรรควงเล็บ4/9/11ความว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนั้นทรงเกิดวิตกว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมีความลึกซึ้งยากที่คนจะเข้าใจจนกระทั่งท้าวสหมาพอดีพรมได้กราบทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมยังมีอยู่ในตอนนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวความว่าพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำทูลอาราธนาของท้าวสหมาบดีพรหมและทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์จึงทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยก็มีมากก็มีก็มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีที่มีอินทรีย์อ่อนก็มีที่มีอาการดีก็มีที่มีอาการซามก็มีที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีที่จะสอนให้รู้ได้ยากก็มีที่มีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยอยู่ก็มีมีอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมที่เกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำงอกงามแล้วในน้ำบางเหล่ายังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้วจึงได้รับอาราธนาท้าวสหมาบดีพรหมเพื่อที่จะแสดงธรรมแก่สรรพสัตว์ข้อความที่ปรากฏในพระวินัยตอนนี้ทรงเปรียบบุคคลด้วยดอกบัวสามเหล่าคือบางเหล่าจมน้ำบางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำแต่คนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบบุคคลเหมือนกับดอกบัวสี่เหล่าเพราะในอีกพระสูตรหนึ่งได้แสดงว่าด้วยบุคคลสี่ประเภทคือ 1. อุคติตัญญะผู้อาจรู้ธรรมแค่เมื่อท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง 2. วิปปจิตัญญะผู้อาจรู้ธรรมต่อเมื่อท่านอธิบายความแห่งหัวข้อนั้น 3. เนยยะผู้พอแนะนำได้และ 4. ปทะปรมะผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกต้องแยกประเด็นกันระหว่างดอกบัวสามเหล่ากับบุคคลสี่ประเภทและเนื้อในพระไตรปิฎกไม่ได้เปรียบเทียบกันแต่อย่างใดแยกกันแสดงคนละครั้งต่างกรรมต่างวาระกันส่วนการเปรียบเทียบกันนั้นมีปรากฏในอรรถกถาหลายครั้งหลายหนดังที่แสดงในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคเล่ม2ภาค1หน้าที่148ได้เปรียบเทียบบุคคล4จำพวกกับดอกบัว4เหล่าความว่าบุคคล4จำพวกคืออุคติตัญญะวิปจิตัญญะเนยยะปัทธะปรมะก็เปรียบเหมือนดอกบัวสีเหล่านั้นแล 1. อุคติตัญญะบุคคลที่ตรัสรู้ธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยกขึ้นแสดง 2. วิปจิตัญญะบุคคลที่ตรัสรู้ธรรมเมื่อท่านแจกความแห่งคำย่อโดยพิสดาร 3. เนยยะบุคคลที่ตรัสรู้ธรรมโดยลำดับด้วยความภาคเพียรท่องจำด้วยการไต่ถามด้วยทำไว้ในใจโดยแยบคายด้วยคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรและ 4. ปัทธะปรมะบุคคลที่ไม่ตรัสรู้ธรรมได้ในชาตินั้น
แม้เรียนมากส่งไว้มากสอนเขามากอีกแห่งหนึ่งมีคำอธิบายในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเล่ม1ภาค2หน้าที่452ความว่าในดอกอุบลเหล่านี้เหล่าใดขึ้นพ้นน้ำรออยู่เหล่านั้นคอยรับสัมผัสแสงอาทิตย์จะบานในวันนี้เหล่าใดตั้งอยู่เสมอน้ำเหล่านั้นก็จะบานในวันพรุ่งนี้เหล่าใดจมเหล่านั้นก็จักเป็นพักษาของปลาและเต่าอย่างเดียวดอกบัวเหล่านั้นท่านแสดงไว้ยังไม่ขึ้นสู่บาลีก็พึงแสดงเหมือนกับว่าดอกไม้สี่อย่างเหล่านั้นชั้นใดบุคคลสี่จำพวกคืออุคติตัญญะวิปัจจิตัญญะเนยะปัทธปรมะก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงดอกบัวไว้สามเหล่าแต่ได้แสดงบุคคลไว้สี่จำพวกเมื่อนำมาอธิบายเปรียบเทียบกับดอกบัวพระอรรถกถาจารย์เลยอาจจะเล็งเห็นว่าดอกบัวประเภทสุดท้ายคือประเภทที่สี่ยังไม่ได้ผุดขึ้นมาจากดินพระพุทธเจ้าจึงมิได้ยกขึ้นมาแสดงไว้พระอรรถกถาจารย์เลยบอกไว้จากหลักฐานที่ว่าดอกบัวเหล่าใดจมก็จักเป็นพักษาของปลาและเต่าอย่างเดียวดอกบัวเหล่านั้นท่านยังไม่ยกขึ้นสู่บาลีคำว่าไม่ยกขึ้นสู่บาลีหมายถึงไม่ได้แสดงในพระไตรปิฎกดังนั้นคนประเภทสุดท้ายคือผู้ที่สอนไม่ได้ก็เหมือนกับดอกบัวที่ยังไม่ได้เกิดนั่นแลเพราะเหตุนี้จึงทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อนและแตกต่างกันออกไป